สวัสดีครับผมริวครับและนี่คือเที่ยวนี้ขอเล่าครับรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเที่ยวให้กลายเป็นเรื่องเล่าเพราะเราเชื่อว่าเรื่องทุกเรื่องบนโลกเนี่ยรู้ก็ดีแต่ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาทุกคนไปทำความรู้จักกับขนมปังที่มีชื่อว่าขนมปังบาแกตนั่นเองครับขนมปังที่อร่อยมากๆจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมันต่างจากขนมปังทั่วไปยังไงนะครับเพราะขนมปังฝรั่งเศสนะครับจะต้องมีลักษณะเหมือนท่อนไม้นี่ครับอาจจะแปลกใจว่ามันจะเหมือนได้ไงนะครับเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาจะมักจะอบขนมปังให้กรอบและอาจจะมีความแข็งนิดนึงนะครับแต่ด้านในเนี่ยก็จะนุ่มนะครับมีโพรงอากาศด้านในและสามารถเด็ดออกมากินได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับโดยขนมปังนะครับจะมีองค์ประกอบทั้งหมด4อย่างของฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือแป้งสาลีน้ำเกลือและยีสต์นั่นเองครับซึ่ง4อย่างนี้แหละครับจึงหลอมรวมให้เกิดเป็นขนมปังฝรั่งเศสครับและขนมปังบาแกตนะครับลักษณะเฉพาะของเขาเลยจะมีลักษณะความยาวประมาณ1เมตรด้วยกันนะครับสามารถแบ่งกินได้ในแต่ละวันครับซึ่งขนมปังบาแกตเนี่ยก็จะใช้เวลาอบนานมากๆเลยนะครับและขนมปังบาแกตนะครับยังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงที่สร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมนะครับเพราะเป็นขนมปังที่มีราคาถูกมากๆเพียงแค่1ยูโรเท่านั้นนะครับจึงสามารถสร้างความเท่าเทียมได้เพราะว่าใครๆก็สามารถกำเงิน1ยูโรไปซื้อขนมปังบาแกตได้นั่นเองครับและขนมปังบาแกตเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆนะครับเราจึงหยิบประวัติศาสตร์ทั้งหมด4แบบมาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยขนมปังบาแกตเนี่ยยังไม่มีประวัติศาสตร์ที่แน่นอนและคอนเฟิร์มว่าอันไหนเป็นของแท้ 100% มีการคาดเดาและวิเคราะห์มากมายนะครับเราจึงหยิบ4อย่างนี้มาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับมาที่ประวัติแรกนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับกับประวัติที่เกิดขึ้นในปี1920นะครับเกี่ยวกับขนมปังบาแกตนั่นเองครับก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคนั้นนี้มีกฎหมายชื่อว่า French Law นั่นเองครับซึ่งกฎหมายฝรั่งเศสอันนี้นะครับเป็นกฎหมายที่แปลกมากๆนะครับว่าด้วยกฎหมายที่ว่าห้ามคนออกไปทำงานตอนตี4ครับแต่คนน่าจะสงสัยว่าห้ามออกไปทำงานตอนตี4เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับขนมปังบาแกตใช่ไหมครับเพราะขนมปังบาแกตนะครับเป็นขนมปังที่จะต้องไว้กินตอนเช้านะครับให้กับแรงงานทุกคนนะครับแต่ปัญหาติดอยู่ที่ว่าคนห้ามทำงานก่อนตี4ครับและจะอบขนมปังยังไงให้ทันตอนเช้านะครับด้วยกฎหมายนี้แหละครับจึงทำให้คนทำขนมปังนะครับเริ่มวิตกกังวลเลยว่าจะทำขนมปังออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งขนมปังแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีขนมปังที่มีชื่อว่าขนมปังบลูนั่นเองครับเป็นขนมปังที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับทำให้อบได้ช้าและสุกได้ช้าไม่ทันตอนตี4นะครับพวกเขาจึงลองเปลี่ยนลักษณะให้ขนมปังเนี่ยมันยาวขึ้นสักเมตรนึงนะครับซึ่งมันทำให้ขนมปังเนี่ยอบสุกง่ายยิ่งขึ้นและทันเวลาในตอนตี4ครับและกฎหมายสำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้ขนมปังฝรั่งเศสเป็นที่โดดเด่นก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าขนมปังจะต้องประกอบไปด้วย4อย่างก็คือแป้งสาลีน้ำเกลือและยีสต์ซึ่ง4อย่างนี้ถือว่าเป็นกฎหมายนะครับร้านขนมปังใดไม่ทำก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับและร้านขนมปังใดนะครับที่อบก่อนตี4ก็ผิดกฎหมายเช่นกันครับเลยเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ขนมปังบาแกตมีลักษณะที่ยาวและเป็นอย่างทุกวันนี้นั่นเองครับโดยประวัติอันที่2นะครับเกิดขึ้นในศตวรรษที่19นะครับโดยเกิดขึ้นจากนักอบขนมปังชาวออสเตรียนั่นเองครับโดยในยุคนั้นนะครับมีนักรบที่ชื่อว่าออกัสแซงนะครับได้มาถึงที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาอยากกินครัวซองนะครับก็เลยมีการนำตู้อบเนี่ยมาที่ประเทศฝรั่งเศสและอบครัวซองกินกันนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับนักอบขนมปังได้ลองอบขนมปังชนิดไหนขึ้นมานะครับนั่นก็คือขนมปังบาแกตที่เรารู้จักกันนะครับจึงกลายเป็นเมนูที่ถูกอกถูกใจชาวออสเตรียนั่นเองแล้วก็กลายมาเป็นขนมปังบาแกตของประเทศฝรั่งเศสอย่างทุกวันนี้นะครับต้นกำเนิดอันนี้นะครับรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับที่ชาวออสเตรียเนี่ยเป็นเจ้าของขนมปังชิ้นนี้นะครับแต่พอมันมาเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสมันก็เลยกลายเป็นของประเทศฝรั่งเศสไปนั่นเองครับประวัติอันที่3นะครับเกิดจากแม่ทัพที่มีชื่อว่านโปเลียนโมนาปาร์ตนะครับเป็นนักรบที่หลายๆคนรู้จักกันนะครับซึ่งประวัติอันนี้สั้นมากๆนะครับฟังให้ดีนะครับประวัติสั้นจริงๆเพราะว่าเขาทำขนมปังให้ยาวและเก็บได้ง่ายเพื่อไปกินตอนทำสงครามจบครับประวัติอันที่3มีแค่นี้เลยจริงๆนะฮะส่วนประวัติอันที่4นะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับเพราะด้วยในยุคสมัยก่อนของประเทศฝรั่งเศสนะครับต้องการที่จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินครับจึงทำให้คนงานนะครับมีการพกมีดลงไปด้านล่างนะครับเพื่อหั่นขนมปังกันครับแต่พอเกิดเวลามีทะเลาะเหตุทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องกันนะครับเขาก็หยิบมีดมาทำลายร่างกายจึงทำให้เกิดการทะเลาะที่รุนแรงนะครับนายจ้างก็เลยออกไอเดียว่างั้นเราก็ทำขนมปังที่เขาไม่ต้องใช้มีดในการตัดแต่ใช้มือในการเด็ดออกมากินนะครับจึงกลายมาเป็นขนมปังบาแกตที่มีลักษณะที่ยาวและสามารถเด็ดกินแบ่งกันได้ครับจึงทำให้พวกแรงงานเนี่ยไม่ต้องพกมีดไปในที่ทำงานจึงไม่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่ต้องใช้มีดกันนะครับนี่ก็เป็น4ประวัติของขนมปังบาแกตที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะครับประวัติอันไหนที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดูก็ได้นะครับและนี่นะครับก็คือประวัติทั้ง4แบบของขนมปังบาแกตนะครับที่มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะครับและนี่แหละครับก็ทำให้ขนมปังบาแกตนะครับขายดีมากๆนะครับซึ่งขายได้มากกว่าปีละ 6,000 ล้านชิ้นต่อปีและถ้าผลิตต่อวันเนี่ยคิดมาง่ายๆนะครับก็คือวันละ16ล้านชิ้นนั่นเองครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่มาเป็นอย่างทุกวันนี้นะครับก็มีจุดที่ตกต่ำของขนมปังบาแกตเช่นกันนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยขนมปังบาแกตเองนะครับก็เคยมีประสบปัญหาในช่วงที่ร้านค้าต่างๆเลิกทำขนมปังบาแกตนะครับเพราะด้วยความที่ขนมปังเนี่ยต้องใช้ความละเอียดอ่อนที่สูงมากแล้วก็ใช้เวลาทำที่นานมากๆนะครับ
ซึ่งทำให้ร้านเบเกอรี่ใหม่ๆนะครับเข้ามาตีตลาดทำให้นักทำขนมปังบาเก็ตเนี่ยถอนตัวออกไปแล้วก็เลิกทำกันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เล็งเห็นแล้วว่ามันน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตแน่นอนเขาจึงอยากจะดันขนมปังบาเก็ตนะครับให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทำให้สูตรวิธีการทำหรือคนที่ทำขนมปังบาเก็ตนะครับยังคงอยู่ต่อไปและขนมปังชิ้นนี้จะกลายมาเป็นขนมปังที่สำคัญต่อประเทศฝรั่งเศสโดยที่มียูเนสโกเข้ามาร่วมมือนั่นเองครับและในปี2021นะครับในวันที่30พฤศจิกายนนะครับได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อประเทศฝรั่งเศสอย่างขนมปังบาเก็ตนั่นเองครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับองค์การยูเนสโกนั่นเองครับซึ่งในวันนั้นนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะครับกล่าวไว้ในพิธีกล่าวไว้ดังนี้ครับ250กรัมแห่งความมหัศจรรย์และความสมบูรณ์แบบและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่คงอยู่ของประเทศและนี่นะครับก็เป็นโควตสั้นๆนะครับที่มาครงนะครับได้กล่าวไว้ในพิธีนะครับเพราะว่าขนมปังชนิดนี้นะครับเป็นมากกว่าขนมปังนั่นเองครับมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือมื้อเช้าของคุณครับเพราะขนมปังอันนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีความสำคัญกับประเทศฝรั่งเศสมากๆจึงได้ขึ้นเป็นทะเบียนของยูเนสโกนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่ากันในวันนี้นะครับหากใครที่ชอบและสนใจในเรื่องของขนมปังบาเก็ตหรืออยากรู้เพิ่มเติมนะครับไว้เราจะกลับมาเล่าใหม่ในรอบหน้าก็ได้และสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ในข้างล่างได้นะครับและในเที่ยวหน้านะครับเราจะนำเรื่องใดมาเล่านะครับและเรื่องราวเหล่านั้นจะน่าสนใจเพียงใดอย่าลืมกดติดตามช่อง Lighthouse เอาไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้และได้รู้ความเป็นมาของขนมปังบาเก็ตกันด้วยนะครับและในเที่ยวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรและจะน่าสนใจเพียงใดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่สำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ